พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศประธานโลกกิตติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีการกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติวันนี้เวลา 16:10 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีในการประธานโลกกิตติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติเนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี2560ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมตลอดจนเพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นแบบอย่างแก่อาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมที่ผ่านมามีอาสาสมัครและองค์กรที่ได้รับรางวัลไปแล้วกว่า 3,000 รายมีองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นมากกว่า180องค์การการจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่25มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น308รายเป็นอาสาสมัครดีเด่น287คนองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น21องค์การนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำคัญเช่นการเสวนาทางวิชาการการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในหัวข้อสมเด็จย่ากับงานอาสาสมัครและการพัฒนาที่ยั่งยืนนิทรรศการวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทยรวมถึงการออกบูธนิทรรศการขององค์การสวัสดิการสังคมและหน่วยงานต่างๆเช่นการทำแนวกันไฟเปียกห้องเรียนสาธิตการออมสาธิตการสอนเด็กในรูปแบบพิเศษเพื่อสร้างเด็กอัจฉริยะเป็นต้น